行至锦绣时光，月色静静躺，纸短情一场，只盼人一双。秋风凉，登高凭栏望，青山日暮掩成行，白马千关闯，是谁的念想如梦归故乡。终难忘用你温暖手掌，握紧我去长风狂，未曾想前路漫长，情丝成双，我仍在你身旁，心滚烫似这般两相望，情深处再无需隐藏。人世间多少聚散，多少无常，携手到天荒。ร้อยรักปักดวงใจตอนที่33คุกเข่าลงคุกเข่าอนุญาตเจ้าลอบขโมยเงินที่จวนควรรับโทษเช่นไรนายหญิงใหญ่เงินนี่ข้าไม่ได้ขโมยมาแต่เป็นเงินที่ข้าคอยเก็บหอมรอมริบท่านตรวจสอบบัญชีการเงินได้ดูว่าที่ข้าพูดเป็นเรื่องจริงหรือว่าคำโกหกลักลอบขโมยของมีค่าที่จวนเพื่อค้าแก่คนนอกยังน้อยเหรอตรวจบัญชีตรวจรู้ได้เหรอเว้นแต่เจ้าสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ไม่เช่นนั้นข้ายอมตัดสินว่าเจ้าเป็นผู้ขโมยนายหญิงใหญ่หากท่านคิดว่าข้าเนี่ยเป็นผู้ขโมยเงินจริงฉะนั้นก็แล้วแต่ท่านจะลงโทษแต่พวกนี้ล้วนเป็นเงินช่วยชีวิตบุตรสาวของข้านายหญิงใหญ่ข้ารู้ว่าท่านมีเมตตาขอท่านช่วยกรุณาให้ข้ามอบเงินเหล่านี้ให้เอิญเหนียงด้วยเถิดลากตัวไปนายหญิงใหญ่ท่านทำเช่นนี้ไม่ได้นะนายหญิงใหญ่ท่านต้องช่วยเอิญเหนียงนายหญิงใหญ่ท่านต้องช่วยเอิญเหนียงป้าสุีเจ้าฝั่งข้าก่อนเงินพวกนั้นข้าเก็บหอมรอมริบมาข้าไม่ได้ขโมยจริงๆนะจับตัวนางเข้าไปเปิดประตูเปิดประตูเถอะนายหญิงใหญ่ข้าขอร้องท่านช่วยเมตตาเอิ้นเหนียงด้วยนางลำบากเหลือเกินเลิกเสียงนั้นได้แล้วนายหญิงใหญ่มีเมตตาท่านกล่าวแล้วว่าจะส่งเงินจำนวนหนึ่งไปให้นายหญิงเล็กหยางท่านควรรู้ว่าลักขโมยเงินที่จวนตามกฎจะต้องถูกโบยนายหญิงใหญ่มีเมตตาแค่ขังท่านในห้องเก็บคืนท่านควรรู้จักบุญคุณเลิกแอะอะโวยวายสักทีข้าเปล่าทำข้าขอร้องพวกเจ้าช่วยเปิดประตูทีเปิดประตูทีเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูช้าก่อนเจ้าถืออะไรอยู่หุยหยินหลิวเป็นของที่คนสกุลหลัวส่งมาให้หุยหยินน้อยเอามาให้ข้าข้าจะส่งมอบแก่หุยหยินน้อยเองคือนายหญิงใหญ่นายหญิงเล็กอย่างล้มป่วยแล้วอาการหนักเหรอเห็นว่าเป็นไข้ลมหนาว
ถึงตอนนี้ไข้ก็ยังไม่ลดเดิมทีคิดสั่งสอนนางซะหน่อยแต่ดันล้มป่วยซะได้ช่างเป็นลิขิตสวรรค์โดยแท้ไปดูหน่อยเจ้าค่ะนายหญิงเล็กท่านไข้ขึ้นสูงอย่างนี้แล้วพวกเขาก็ไม่ยอมตามหมอมาดูควรทำยังไงดีนายหญิงใหญ่พวกเจ้าออกไปก่อนเจ้าค่ะรสชาติของการเจ็บปวดคงไม่ดีนักใช่ไหมพอเถิดเลิกเสแสร้งสักทีทั้งที่รู้สึกคิดแค้นข้าเข้ากระดูกแต่ยังต้องมาคารวะข้าทุกเช้าหลายปีมานี้คงได้รับความไม่เป็นธรรมอยู่มากทีเดียวข้าล้มป่วยท่านไม่ยอมตามหมอมาดูอาการเหนียงล้มป่วยท่านก็ไม่ยอมให้ข้าไปเยี่ยมนางท่านเลือดเย็นกับข้าและลูกถึงเพียงนี้มีประโยชน์อันใดกับท่านเหรอไม่มีประโยชน์อันใดแต่ที่ข้าเจ็บป่วยอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ความดีของเจ้าหรอกเหรอเจ้านึกว่าข้าไม่รู้เจ้าเจตนาเปิดเผยเรื่องพวกนั้นกับข้าตุ้นให้ข้าโมโหกระตุ้นอาการของข้ากำเริบหนักขึ้นทุกวันข้าเพียงแต่อยากให้เจ้าลิ้มลองความเจ็บปวดที่ข้าแบกรับอยู่ก็เท่านั้นที่ข้าทำแบบนั้นก็เป็นเพราะท่านบีบบังคับข้ากล้ำกลืนความไม่เป็นธรรมตลอดชีวิตก็เพียงเพื่อให้ท่านดีต่อเหนียงสักเล็กน้อยแต่ท่านกลับยกนางให้แต่งกับคนเสเพลที่โหดเหี้ยมแต่งกับหวังอี้นั่นเป็นกรรมที่นางก่อขึ้นเองแต่ท่านรู้ไหมว่าท่านทำลายทั้งชีวิตของเหนียงข้าแค้นแทบอยากให้ท่านตายบัดนี้อาการป่วยของท่านก็คือผลกรรมที่ท่านควรได้รับแล้วล่ะเจ้าน้อยเนื้อต่ำใจแล้วเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้สึกเหรอข้าทนลำบากลำบนสุดท้ายก็ติดกับของเจ้าข้าขอบอกเจ้าสักอย่างข้าเป็นภรรยาเจ้าเป็นอนุพวกเราเป็นศัตรูกันมาตั้งแต่เกิดสุดท้ายท่านก็เป็นฝ่ายชนะชนะเหรอ
วชีวิตนี้ของข้าชนะอะไรมาบ้างงั้นเหรอสำนักตรวจการทำอะไรน่ะแต่เท้าว่าข้ามีเรื่องอยากสอบถามดูหน่อยเรื่องอะไรหากทราบเบาะแสคดีมีรางวัลหรือไม่เจ้ามีเบาะแสคดีเหรอถูกแล้วข้าน้อยคือคนตีกรอกข้อไม้บอกเวลาฝั่งตะวันออกของเมืองคดีท่านชายเมาหัวกงถูกฆ่าข้าน้อยรู้ว่าใครเป็นคนร้ายพวกนักต้มตุ๋นอีกแล้วไอ้เท้าที่ข้าพูดมาเป็นเรื่องจริงข้าเห็นกับตาเดิมทีท่านชายถูกทำร้ายที่ไททอยมาก่อนแล้วคนร้ายลอบจ้องไปที่ด้านหลังเขาหยิบเอาก้อนหินขนาดใหญ่เท่านี้ทุบไปที่ไททอยของเขาทุบตายเหรอทางนี้เปล่าท่านชายคนนั้นหลบทันแต่คนร้ายนั้นเอาไม่หิดนักกดตัวท่านชายราบกับพื้นแล้วหยิบยกก้อนหินก้อนนั้นทุบลงไปที่ไททอยอย่างแรงทุบจนตายอ๋อจริงด้วยข้าเห็นหน้าคนร้ายด้วยนะเอ้ยพอแล้วพอแล้วพูดซะสมจริงเชียวไม่ทำไมเจ้าไม่ไปเล่านิทานล่ะมีคนเยี่ยงเจ้ามาที่นี่ขอเงินรางวัลอยู่ทุกวันไปเจ้าเนี่ยไปซะเถอะไม่ใช่ไต่เท้าข้าพูดเรื่องจริงนะรีบไปซะข้าเป็นพยานบุคคลไปไม่ไปซะเป็นพยานบุคคลเชียวนะรู้จักเจ้าเจ้าคือคนที่ข้าหวังวี่ถูกเจ้าเห็นเข้าจนได้สินะงั้นเจ้าก็ยังมีชีวิตรอดเลยเอามาเร็วข้าข้าจะไปพบยมบาลแล้วช่วยด้วยท่านโหงเตะเท้าหลีพวกท่านมาได้สักทีข้าคนนี้นี่ฝ่อไปหมดแล้วจะช่วยจับกุมคนร้ายได้นี่เป็นรางวัลเจ้าขอบคุณท่านโหขอบคุณได้เท้าหลีเป็นเจ้าที่สังหารหวังอี้เองเหรอข้าไม่รู้ว่าท่านพูดถึงอะไรอยู่เจ้าเอ่ยปากยอมรับมาแล้วแก่ตัวไปก็ไร้ประโยชน์ทั้งหมดนี้เป็นอุบายของเจ้าสินะที่จริงไม่มีพยานบุคคลเลยเป็นข้าที่เก็บอาการไม่อยู่จนติดกับแผนการของเจ้าเป็นเจ้าเองที่กินปูนร้อนท้องข้าเพียงไม่เข้าใจว่าเจ้ารู้ได้ยังไงว่าข้าเป็นคนสังหารหวังอุ้ยเมื่อขึ้นศาลแล้วเจ้าก็จะรู้เองหาตัวไปครับไปครั้งนี้ต้องขอบคุณที่ท่านโหออกมือช่วยเหลือถึงจับกุมคนร้ายได้เร็วเช่นนี้ข้าน้อยเองก็รู้ถึงความลำบากของท่านโหบางเรื่องก็ไม่ขอปิดบังท่านตามที่ผลชันสูตรปรากฏอันที่จริงส่วนศีรษะของหวังอี้ได้รับบาดเจ็บมาถึง2ครั้งส่วนครั้งที่2นั้น
ถึงเป็นสาเหตุการตายที่แท้จริงมีพยานบุคคลยืนยันว่าคนเฝ้าประตูของสกุลเหรินทุบทำร้ายหวังปี้เพียงครั้งเดียวแล้วพวกท่านสืบพบตัวคนร้ายหรือยังบัดนี้ตัดสินว่าคนเฝ้าประตูพลั้งมือสังหารยังพออธิบายต่อทุกฝ่ายได้ยิ่งแต่หากยังมีคนร้ายอื่นอีกการสืบต่อไปส่งผลต่อการเปลี่ยนรูปคดีได้สูงต่างฝ่ายต่างไม่ยินยอมลามือพวกข้าเองก็ลำบากเป็นยิ่งนักถ้าเช่นนั้นต้องหาคนร้ายตัวจริงให้พบเพื่อที่จะปิดคดีนี้ขอรับอะไรนะโจเซียนถูกจับเหรอเป็นไปได้ยังไงไม่มีทางไม่มีทางเขาบอกข้าว่าแผ่นของเขาแยบยลใดที่ติเหตุใดถึงถูกจับกุมได้ล่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยท่านบอกข้ามาทีว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าจะเป็นสีลิ่งอีเขาทำได้ยังไงกันเขาอีกแล้วแล้วตอนนี้ควรทำยังไงดีตอนนี้เราจะทำยังไงเจ้าบอกข้าไม่ใช่เหรอว่าโจเซียนเป็นคนซื่อสัตย์ไม่มีทางกล่าวพาดพิงถึงเจ้าเจ้าค่ะเขาไม่มีทางกล่าวพาดพิงถึงข้าพวกเราไม่จำเป็นต้องลนลานกันเองดูแลครอบครัวของโจเซียนให้ดีท่านโหเขาก็คือคนร้ายที่สังหารหวังอี้เป็นเขาเหรอเขาเป็นคนรับใช้บ้านเดิมของหูหยินน้อยโอชื่อโจเซียนสังหารหวังอี้ยุยงให้พวกเราแตกคอกันทั้งหมดนี้เป็นแผนการของหูหยินน้อยโอไม่มีทางข้ารู้นิสัยของหูหยินน้อยโอดีนางไม่มีทางทำเช่นนี้กับข้าข้าไม่เชื่อเจ้าหรอกหูหยินน้อยคนผู้นี้ข้าเคยเห็นเขาที่จวนสกุลโอจวนจิ้งหยวนโฮไฟเม็ดใหญ่บนใบหน้าข้าก็เลยนึกออกได้ทันทีไม่มีทางหูหยินน้อยโอไม่มีทางทำเช่นนี้กับข้าแต่ว่าตั้งแต่เกิดเรื่องกับท่านหูหยินน้อยโอก็คอยหลบหน้าดังนั้นเป็นหูหยินน้อยโอที่ส่งคนไปสังหารท่านชายแล้วก็ให้ข้าเชื่อว่าเหรินคุณเป็นคนร้ายทั้งยังหลอกใช้ข้าไปอาละวาดที่สกุลสวีบัดนี้นางสำเร็จเป้าหมายแล้วก็เลยปฏิเสธไม่พบข้าทิ้งข้าอย่างหมดเยื่อใยข้ายังถามผู้หญิงน้อยเจียงมาแล้วเรื่องแต่เรื่องรับบุตรบุญธรรมสกุลหวังก็เป็นนางที่คอยไปสมโรงผู้หญิงที่แท้ที่แท้ทั้งหมดนี้ก็เป็นแผนของนางเป็นนางที่ข้าท่านชายทำให้ข้าต้องสูญเสียลูกข้าติดกับแผนของนางแล้วพี่หญิงรองพี่หญิงรองพี่หญิงรองท่านจะไปไหนข้าต้องเป่าประกาศความผิดของนางให้คนทั่วล่ารับรู้ต้องให้นางได้เห็นดีโอ้เอ้ยท่านสงบสติอารมณ์ก่อนโจเซียนแบกรับความผิดทั้งหมดเองแล้วเขากล่าวว่าที่สังหารหวังปี้เป็นเพราะความแค้นส่วนตัวเท่านั้นปัดทิ้งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหูหยินน้อยโอตอนนี้พวกเราทำอะไรนางไม่ได้พี่หญิงรองที่จริงแค่หาคนร้ายตัวจริงพบแผนการของท่านก็ลุล่วงแล้วเมาหัวกงย่อมปฏิบัติต่อท่านอย่างยุติธรรมใครจะให้เจ้ามาสอนข้ารู้ว่าต้องทำยังไงอย่านึกว่าข้าจะรู้สึกขอบคุณนี่คือสิ่งที่เจ้าติดค้างข้าพี่หญิงรองHEH!
ู้หญิงผู้นั้นของเจ้ากับหยงผิงโฮสามีภรรยารักใคร่เหนียวแน่นดุจดิ่มหากน้องสาวของเจ้าช่วยพูดแทนเจ้าต่อหน้าหยงผิงโฮหน่อย จะต้องได้ความแน่ผู้หญิงน้อยข้าเห็นนางเป็นดั่งพี่น้องแต่นางกลับหลอกใช้ข้ายอมชะนีไม่ได้เด็ดขาดผู้หญิงน้อยท่านคิดจะทำยังไงตอนแรกนางหลอกใช้ข้าสร้างความอัปยศแก่สกุลสวีเพื่อบรรลุเป้าหมายตอนนี้ข้าจะเล่นงานกลับด้วยวิธีหนำยอกเอาหนำบ่งจินเหลียนพรุ่งนี้เช้าเจ้าไปที่จวนสกุลหลัวส่งจดหมายถึงพี่ใหญ่ข้าทีเจ้าค่ะจวนจิ้งหยวนโหผู้หญิงน้อยออกมาแล้วเราว่าไม่อยู่ที่เรือนไม่ใช่เหรอดูว่าเป็นข้าที่เห็นผีแล้วพักนี้ที่เรือนค่อนข้างวุ่นวายดูท่าคงเป็นบ่าวของข้าและเลยต่อเจ้าแล้วผู้หญิงน้อยหวังมาพบข้าเหรอเลิกใส่แซงซะทีข้ารู้หมดแล้วว่าสามีข้าถูกท่านฆ่าตายผู้หญิงน้อยหวังพูดจาอะไรระวังปากหน่อยพวกเราทั้งคู่ต่างก็เป็นคนที่มีหน้ามีตาในเมืองหลวงอย่าปล่อยให้คนอื่นหัวเราะเยาะเอาได้วันนี้ท่านมาอธิบายให้ชัดเจนก็อย่าได้คิดหนีไปไหนท่านฆ่าสามีของข้าแล้วยังฆ่าบุตรของข้าอีกวันนี้ท่านต้องตอบข้ามาสหายหลัวท่านรู้ดีกันใจที่พิพาทกันอยู่นั่นปล่อยสิเป็นผู้หญิงน้อยสกุลโอไม่ใช่เหรอถ้าไม่พูดให้ชัดเจนก็อย่าได้คิดหนีเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยท่านอย่าคิดหนีนะหวังวิ่งถูกเรนคุณฆาตกรรมเหตุใดถึงมาป้ายสีข้าเจ้าเสียสติไปแล้วหรือเปล่าคนร้ายตัวจริงถูกจับกุมตัวแล้วท่านยังไม่ยอมรับอีกเหรอฮะถ้าเห็นตัวคนร้ายแล้วเป็นคนสกุลโอบ้านเดิมเจ้าท่านไม่เพียงสั่งคนฆ่าหวังอุ้ยสามีข้าท่านยังยุยงส่งเสริมหลอกใช้ข้าไปทำร้ายหยงพิงโหวางแผนสนิทดีเที่ยวเจ้าหากเจ้าอย่ากล้าพูดเลวไหลอีกก็อย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจเห็นว่าหวังอุ้ยถูกฆาตกรรมโดยคนสกุลโอหรือว่าเกี่ยวข้องกับผู้หญิงน้อยสกุลโอเข้าจริงผู้หญิงที่กำลังพิพาทอยู่กับผู้หญิงน้อยโอด้วยหวังอี้ว่าสามีฉะนั้นก็มิใช่น่าละอายแท้เป็นน้องหญิงข้าเองก่อนนี้ก็อารวาสไปทั่วเมืองคาดว่าสหายหลี่ก็คงได้ยินมาบ้างแล้วแต่นึกไม่ถึงเลยว่าเรื่องราวยังมีเบื้องหลังเช่นนี้ปล่อยคะนะพวกเจ้าคิดจะทำอะไรฆ่าสามีข้าแล้วยังคิดจะฆ่าข้าเป็นป่าอีกเหรอไหนจะฆ่าคนไหนจะฆ่าคนช่วยด้วยไหนจะฆ่าข้าพวกเราสองคนยังเฉยอยู่ไหมไหนจะฆ่าข้าคิดต่อกรกับข้าเจ้าก็ไม่ดูว่าเจ้ามีความสามารถไหมยังรังแกผู้อื่นอีกด้วยถ้าอย่างมาอาละวาดจะไม่ใช่แค่ฝ่ามือเดียวน้องหญิงร้องพี่ใหญ่ผู้หญิงน้อยโอไม่ทราบว่าน้องหญิงข้าล่วงเกินอะไรท่านท่านถึงได้ลงไม้ลงมือกลางถนนเช่นนี้ใช่ใหญ่หลัวมาได้จังหวะพอดีน้องหญิงท่านคงเสียสติท่านควรพาตัวนางกลับจวนดูแลอย่างดีถึงจะถูกอย่าปล่อยให้นางออกมาพูดจาเลอะเลือนกล่าวหาข้ามิเช่นนั้นข้าคงต้องเอาความถึงที่สุดพี่ใหญ่ข้าไม่ได้พูดเลอะเทอะนะบ่าวสกุลโอนั่นต้องรับคำสั่งนางแน่จินเหลียนเคยเห็นตัวคนร้ายเข้าออกที่สกุลโอถึงคนร้ายจะเป็นบ่าวสกุลโอแต่ก็คงเป็นความแค้นส่วนตัวเกี่ยวกับข้าตรงไหนกันล่ะเมื่อครู่ยังกล่าวหาว่าเหลินคุณเป็นคนร้ายทำไมล่ะเก็บไม่อยู่ซะละท่านก็อย่าได้ใจไปหน่อยเลยมิช้าก็เร็วคนร้ายต้องสั่งตัวท่านแน่อย่ามาพูดเหลวไหลผู้หญิงน้อยโอบงการบ่าวลงไม้ลงมือฆ่าคนป้ายความผิดมิทราบว่ารองเจ้ากรมโอกับเสนาบดีโอทราบเรื่องหรือไม่พวกท่านขับไล่ผู้ก่อกวนพวกนี้ไปให้หมดผู้หญิงน้อยโอเป็นถึงบุตรีของเสนาบดีกรมพิธีการช่างมีเยี่ยงอย่างกุลสตรียิ่งนะวันนี้นับว่าข้าผู้แซ่หลี่ได้เปิดหูเปิดตากับเขาแล้วมีพวกยุ่งไม่เข้าเรื่องโผล่มาอีกหนึ่งท่านเป็นใครเหรอข้าน้อยเป็นสหายร่วมสำนักกับสหายหลัวเป็นผู้ดำรงคุณธรรมแห่งสำนักราชบัณฑิตวันนี้เดิมทีก็หาได้อยากยุ่งเรื่องผู้อื่นไม่แต่เห็นท่าผู้หญิงน้อยโอมีพฤติกรรมที่น่ารังเกียจเช่นนี้
อดไม่ได้ที่ต้องไปหารือกับสหายร่วมสำนักสักหน่อยแล้วเพื่อตัดสินเป็นถูกหรือผิดท่านกล้าดีแท้ผู้หญิงน้อยโอไม่ต้องเอ่ยให้มากความข้อเท็จจริงนั้นเป็นเช่นไรสำนักตรวจการย่อมตรวจสอบได้แน่ชัดอย่างแน่นอนทีเดียวไม่มีอะไรแล้วมั้งเลิกเถอะไปเถอะเริ่มกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านกลับบ้านย้ายเลิกกันได้แล้วย้ายข้ารู้ว่าเอาความผิดนางไม่ได้แต่ด้วยการที่ข้าออกมาอาละวาดเช่นนี้บวกกับความช่วยเหลือของสหายพี่ใหญ่เรื่องที่โฮหยินน้อยโอฆ่าคนยันความผิดนั้นต้องได้รู้กันไปทั่วข้ามีเชื่อว่านางจะไม่เสื่อมเสียอะไรเรื่องนี้ก็ถือว่าจบลงชั่วคราวแล้วกันอย่าได้คิดมากอีกเลยพักนี้อยู่ที่โจรสกุลหวังเป็นยังไงบ้างพวกเขาไม่ได้ทำให้เจ้าลำบากใจใช่ไหมพี่ใหญ่วันนี้ต้องขอบคุณที่ท่านช่วยเหลือแต่ระหว่างท่านกับข้าไม่จำเป็นต้องเสแสร้งทำทีเป็นพี่น้องรักใคร่แต่อย่างใดเจ้าหมายความว่ายังไงกันข้าเป็นคนต่ำต้อยทั้งยังต้องมาสูญเสียสามีคุณค่าแก่การให้พี่ใหญ่มาช่วยเหลือเช่นนี้ที่ไหนกันล่ะท่านนึกว่าข้ามองไม่ออกเหรอท่านก็เพียงแค่ช่วยสกุลสวีต่อกรกับสกุลโอก็เท่านั้นน้องหญิงรองพวกเราเป็นครอบครัวเลือดเนื้อเดียวกันทำไมเจ้าถึงได้กล่าวเช่นนี้ออกมาล่ะไม่คาดคิดว่าผู้เป็นพี่ใหญ่ที่สุขุมหนักแน่นจะร่วมมือกับพี่หญิงรองแสดงละครฉากนี้สกุลโอฆ่าคนโยนความผิดทั้งหลอกใช้เอื้อเหนียงเห็นอยู่ชัดว่ารังแกสกุลหลวงของเราวันนั้นได้รับจดหมายขอความช่วยเหลือของเอื้อเหนียงกล่าวว่าต้องการสั่งสอนหูหญิงน้อยโอซะหน่อยข้าเลยคิดวิธีนี้ขึ้นมาทั้งสามารถโจมตีชื่อเสียงของสกุลโอและช่วยพี่หญิงรองของเจ้าระบายอารมณ์ดังนั้นพี่ใหญ่จึงเชิญสหายมาเป็นพยานสหายของข้าผู้นั้นเป็นผู้แยกแยะถูกผิดยืนหยัดบนความยุติธรรมคำพูดของเขาย่อมแพร่งพรายถึงเหล่าราชบัณฑิตพอเป็นกระแสมติมหาชนขึ้นมาก็เท่ากับกดดันทางสำนักตรวจการไปด้วยวิธีนี้ของเจ้าสิงยอดเยี่ยมนะพอเกิดเหตุนี้ขึ้นถึงไม่สามารถเอาผิดหูหยินน้อยโอได้แต่ยังไงซะคนร้ายก็เป็นคนสกุลโอน่าปฏิเสธความผิดไม่ได้หรอกวันนี้บนท้องพระโรงห้วยกัวกงกับสกุลเจียงช่วยกันกดดันแต่เท้าโจเองก็ถูกข้องเต้ตำหนิยกใหญ่ถึงแม้ว่าจะโดนแค่ลดโทษบำเหน็จเป็น1ปีแต่เท้าโจเข้ามาพัวพันโดยไม่เกี่ยวข้องความสัมพันธ์ระหว่างสกุลโอนั้นข้าเกรงว่าจะไม่เหมือนเมื่อก่อนนี้ละพี่ใหญ่แล้วตอนนี้พี่หญิงรองเป็นยังไงบ้างข้าอยากไปเยี่ยมนางสักหน่อยอย่าเพิ่งไปเลยนิสัยของนางเจ้าก็รู้ดีอยู่เป็นต้องพูดเอาชนะด้วยปากรออีกสักระยะค่อยว่ากันเถิดแล้วสุขภาพของท่านแม่ดีขึ้นบ้างไหมยังไม่มีทีท่าดีขึ้นเลยตอนนี้เรื่องของเอิ้นเหนียงคลี่คลายแล้วผู้หญิงเจียงก็ยอมพิจารณาเรื่องงานแต่งของหลานจุนสำหรับท่านแม่ก็นับว่าเป็นเรื่องดีหวังว่าคงมีผลต่ออาการของท่านได้บ้างนะผู้หญิงกล่าวไหมว่าอยากพบข้าเรื่องอะไรผู้หญิงไม่ได้กล่าวขอรับท่านโหไปถึงย่อมรู้เองท่านโหนี่มันอะไรกันเหรอข้ารู้มาว่าพักนี้ท่านโหนอนไม่ค่อยหลับข้าเลยลงมือเคี่ยวน้ำแกงสงบจิตท่านโหรีบดื่มตอนร้อนเถอะข้ายังไปที่หัวเมืองตะวันออกร้านขายขนมสกุลหวังซื้อเปียภาษาจีนที่ท่านโหโปรดปรานมาเตรียมข้าวของตั้งมากมายคนลำบากเจ้าแย่มีน้ำใจจริงๆเทียบกับท่านโหที่ทุ่มเทเพื่อครอบครัวข้ามันยังไม่พอหรอกบัดนี้คนร้ายถูกจับกุมสกุลหวังก็ได้ยกท่านชายเป็นบุตรบุญธรรมของพี่หญิงรองแล้วข้าขอบคุณท่านโหแทนพี่หญิงรอง
และขอบคุณทุกอย่างที่ท่านโหทำเพื่อข้าที่ข้าทำเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เพียงเพราะเจ้าแต่เพื่อสกุลสุยของเราและเพื่อลูกจุนไม่ต้องทำอะไรมากมายเพื่อตอบแทนข้าหรอกตอนนี้เรื่องแต่งงานของลูกจุนกับสกุลเจียงก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรท่านโหก็หมดกังวลได้แล้วมีอะไรเหรอรสชาติไม่ถูกปากหรือเปล่าข้าคือนึกขึ้นมาได้ว่ามีธุระเจ้ากินไปก่อนเถอะแต่ว่าท่านโหผู้หญิงให้ตงชิงส่งแกงสงบจิตนี่มากล่าวว่าเคี่ยวแกงอยู่กว่า2ชั่วยามมีผลช่วยนอนหลับให้ท่านโหอย่าลืมดื่มก่อนเข้านอนเคี่ยวตัว2ชั่วยามนางคงลำบากแย่แต่ข้าเป็นสามีของนางคนที่สนิทสนมกันที่สุดทำไมนางจะต้องลำบากลำบนเพื่อขอบคุณข้าด้วยนะท่านโหผู้หญิงก็เป็นห่วงท่านนะนางเป็นห่วงข้าหรือว่านางรู้ตัวว่าทำผิดก็เลยอยากจะชดเชยให้ข้าคำสั่งยกเลิกปิดทะเลท่านกัวกงเห็นด้วยหรือไม่แผ่นดินของเราเจริญรุ่งเรืองทรัพยากรอุดมสมบูรณ์หากยกเลิกคำสั่งปิดทะเลเกรงจะถูกคนนอกหมายตาเรื่องนี้ยากตัดสินข้อดีข้อเสียดังนั้นข้าถึงตั้งตนเป็นกลางแต่ช่วงที่ผ่านมาข้าเองก็มองเห็นแล้วการยกเลิกคำสั่งปิดทะเลเป็นความต้องการของคนส่วนมากความต้องการของราษฎรข้าเลยไม่คิดยึดติดตามกฎอีกต่อไปนอกจากนี้คนสกุลโอสนับสนุนคำสั่งปิดทะเลก็เพื่อผลประโยชน์ส่วนตนเท่านั้นแล้วมีเหรอที่ข้าจะช่วยคนชั่วช้าทำความชั่วท่านกัวกงมองการทะลุปลุกปลงแทบชายฝั่งมินและเจอร์มีภูเขามากกว่าพื้นดินชาวบ้านทำได้แค่พึ่งพาการประมงและค้าขายเพื่อเลี้ยงปากท้องทั้งยังถูกคำสั่งปิดทะเลอีกหมดหนทางเลือกเป็นขโมยลักลอบค้าขายถูกโจรสลัดบังคับหลอกใช้ถ้าไม่ยกเลิกคำสั่งปิดทะเลชาวบ้านก็จะหมดทางหากินปัญหาโจรสลัดก็จะกำจัดไม่สิ้นถึงพูดเช่นนั้นก็ตามแต่เรื่องนี้สำเร็จได้หรือไม่ยังต้องขึ้นอยู่กับเจตจำนงของฝ่าบาทมิเช่นนั้นโต้เถียงกันไปก็เปล่าประโยชน์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาคลังหลวงชักหน้าไม่ถึงหลังมีผลสั่นคลอนต่อเจตนาของฝ่าบาทแล้วเริ่มเห็นความสำคัญของการค้าทางทะเลพวกเราสามารถลองยืมผลประโยชน์จากเรื่องนี้ได้ข้ารู้ถึงความหมายของท่านกัวกงละมีท่านช่วยส่งเสริมอีกแรงคล้อยตามพระประสงค์ข้าคิดว่าเรื่องยกเลิกคำสั่งปิดทะเลนั้นต้องสำเร็จในไม่ช้านี้มีเรื่องหนึ่งที่ข้าข้องใจนักเจ้าชี้ชัดได้ยังไงว่าการตายของหวังอี้ไม่เกี่ยวกับข้าตามหลักแล้วผู้ที่ควรสงสัยข้าที่สุดควรเป็นเจ้าถึงจะถูกท่านกัวกงเที่ยงตรงและผ่าเผยหากคิดแก้แค้นหวังอี้ย่อมไม่ใช้วิธีหลบๆซ่อนๆอย่างนี้หรอกผู้รู้จักข้าดีก็สุยลิ่งอีนี่นะท่านพ่อได้ยินว่าเสนาบดีโจจะตัดขาดความสัมพันธ์กับครอบครัวเรามีเรื่องเช่นนั้นหรือไม่เจ้าถามเรื่องนี้ทำไมกันบัดนี้สูญเสียกำลังเกื้อหนุนใต้เท้าโจข้าว่าท่านพ่ออย่าได้ยืนกรานเรื่องยกเลิกคำสั่งปิดทะเลอีกต่อไปเลยไม่สู้พอแต่เพียงเท่านี้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์เป็นดีกว่าเฮ้ยเจ้ารู้ไหมว่าเมื่อยกเลิกคำสั่งปิดทะเลนั่นหมายความว่ายังไงด้วยประสบการณ์ค้าขายนานปีของลูกหากยกเลิกคำสั่งปิดทะเลหมายถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างแคว้นที่มากขึ้นสามารถนำเอาเครื่องลายครามผ้าไหมใบชาของเรา
ผลักดันการเผยแพร่ออกไปเมื่อเป็นแบบนั้นนอกจากช่วยปรับปรุงการไปอยู่ของชาวบ้านแล้วยังสามารถเติมเต็มคลังหลวงมิใช่ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวงั้นเหรออข้าบอกให้เจ้ารู้ก็ได้หากยกเลิกคำสั่งปิดทะเลขึ้นมาก็ยิ่งสะดวกต่อการรุกรานของโจรสลัดขึ้นไปอีกเปิดตลาดผันโจรเป็นพ่อค้าปิดตลาดพลิกพ่อค้าเป็นโจรมีเพียงยกเลิกคำสั่งปิดทะเลจึงสามารถกำจัดภัยชายฝั่งได้อย่างสมบูรณ์เป็นแผนที่สร้างประโยชน์แก่ทั้งบ้านเมืองและราษฎรขอท่านพ่อทบทวนด้วยเจ้ามีเจตนาเป็นห่วงบ้านเมืองพ่อเองก็ปราบปลื้มใจยิ่งนักหากแต่เรื่องนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่เจ้าคิดข้ายังมีเรื่องอีกมากที่ต้องหารือกับอาจารย์จูเจ้าถอยไปก่อนขอรับท่านพ่อนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยหากท่านคิดผลักดันคุณชายรองเช่นนั้นบางเรื่องก็ไม่สามารถปิดบังต่อไปได้ทำไมหูหยินถึงนึกอยากบรรเลงพินขึ้นมาเมื่อก่อนท่านเอาแต่เย็บปักถักร้อยบรรเลงพินแทบนับครั้งได้เลยท่านโหทำเพื่อข้าตั้งมากมายข้าเองก็อยากทำอะไรเพื่อเขาบ้างก่อนนี้แม้ข้าทำสิ้นทุกอย่างเขาก็ไม่มีความสุขสักทีดังนั้นที่หูหยินบรรเลงพินก็เพื่อท่านโหท่านโหเคยเอ่ยคำสาบานไม่ขอบรรเลงพินอีกหากแต่เขาโปรดปรานเสียงพินเช่นนั้นหากตัดขาดกันเช่นนี้มิน่าเสียดายไปหน่อยเลยถึงแม้ข้ามิอาจให้เขาผิดคำสาบานได้แต่หากเขาอยากฟังเมื่อไรข้าก็สามารถบรรเลงให้เขาฟังทุกเมื่อแบบนี้เขาคงจะพอมีความสุขได้ละมั้งเพียงแต่เสียงพินนั้นยากกว่างานเย็บปักเอามากๆเลยผู้หญิงมีความเพียรเช่นนี้ต้องชำนาญได้เร็ววันแน่ยามข้ายังเด็กเคยเรียนอยู่ช่วงนึงแต่นั่นก็แค่เป็นเล็กน้อยเท่านั้นตอนนี้ก็ห่างเหินมาเป็นเวลานานทั้งยังรีบร้อนฝึกฝนดูท่าคงต้องอาศัยความพยายามเท่านั้นแล้ว百鸟春风啼云散雪岸一流望青山你轻轻摇曳在心畔翻云覆雨间谁可成永远你我相见答案浮现กลับมาแล้วเหรอเจ้ากำลังจะไปที่หอเซียนหลิงเหรอเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันเกิดของอาจารย์เจียนงานชมพกาคราวก่อนต้องจบลงเพราะเอื้อเหนียงแต่ข้ารู้ดีว่าเจ้าทุ่มเทเต็มที่แล้วขอบคุณท่านแม่นั่นคือหน้าที่ที่ข้าสมควรทำซื้ออีเหนียงเจ้าทุ่มเทมากมายเพื่อทำหน้าที่ในหญิงใหญ่ของสกุลสวีข้าล้วนมองเห็นอยู่กับตาแต่มีอยู่ประโยคหนึ่งที่ข้าคงต้องพูดซะหน่อยด้วยฐานะหูหยินยงพิงโหทุกคำพูดและการกระทำของเจ้าก็เสมือนเป็นตัวแทนสกุลสวีที่เร่ปรากฏตัวด้านนอกยังไงก็คงไม่เหมาะหวังว่าเจ้าจะเห็นสกุลสวีเป็นสิ่งสำคัญปกป้องชื่อเสียงสกุลสวีอย่ามัวแต่ห่วงเรื่องเล็กน้อยจนเสียเรื่องใหญ่
เกสานุ่มสลวยการเย็บปักเส้นผมเป็นงานยากยิ่งแต่ผ้าปักลายชิ้นนี้ปักเย็บเส้นผมได้อย่างละเอียดอ่อนเอิบอิ่มเรียกได้ว่าเป็นงานประณีตอย่างหาตัวจับได้ยากพวกนี้ล้วนเป็นผลงานที่ข้าเย็บปักตอนอยู่เรือนเกษตรข้าเองก็คลำทางจากประสบการณ์หากเป็นที่ต้องตาของอาจารย์ได้เช่นนั้นวันหน้าข้าก็สามารถสอนแก่ทุกคนแล้วงั้นข้าขอมอบผ้าผืนนี้เป็นของขวัญวันเกิดแก่อาจารย์ท่านว่าได้หรือไม่จริงเหรอได้หรือไม่อะไรกันนี่ถือเป็นของขวัญวันเกิดที่น่าโปรดปรานที่สุดตั้งแต่ข้าได้รับมาแล้วโอ้ตายจริงสวยเหลือเกินเป็นยังไงบ้างระยะนี้ที่สกุลสวียังดีอยู่ไหมท่านโหดีกับข้าอยู่แต่ปมในใจยังไม่คลายรู้สึกเหมือนมีอะไรขวางกั้นอยู่ตลอดส่วนทางไทฮูยินไทฮูยินต้องการให้เจ้าถอนตัวจากหอเซียนหลิงอีกแล้วใช่ไหมแต่ข้าก็เข้าใจที่ท่านแม่พูดมาถึงแม้ข้าอยากอยู่ที่หอเซียนหลิงต่อแค่ไหนแต่ว่าก่อนนี้ข้าทำร้ายท่านโหทำเขาต้องเหนื่อยทุกทรมานมากพักนี้สกุลสุยก็มีปัญหาวุ่นวายข้ามิอาจละเลยแต่ความรู้สึกท่านโหและท่านแม่บางทีข้าควรถอนตัวจากหอเซียนหลิงแล้วนี่เจ้านกน้อยตัวนี้น่ารักเป็นยิ่งนักนี่ขนมอะไรซื้ออีเนียงเจ้านั่งอยู่ที่นี่ก่อนนะจะดูสิเอ๊ะด้านนอกเสียงดังวกเวกมีเรื่องอะไรกันคุณชายโอนำนกฮุยปีตัวหนึ่งมานกฮุยบีขอแสดงความยินดีเนื่องในวันเกิดขอบคุณแล้วอาจารย์เจียนนี่เป็นของขวัญที่ข้าเตรียมมาให้ท่านอยู่เป็นเพื่อนท่านยามว่างคลายความเบื่อหน่ายอย่าได้เรื่องเกียดมันเลยนกฮุยบีเสียงกังวานไพเราะน่าเอ็นดูยิ่งนักลำบากคุณชายโอแล้วอาจารย์เจียนเกรงใจกันเกินไปเจ้ามานี่เจ้านำทางพวกเขาเอาไปแขวนที่เรือนหลังเถอะเจ้าค่ะคุณชัยโออาจารย์เจียนมีเรื่องอันใดเหรอคืออย่างนี้เมื่อครูสืออีเหนียงพูดกับข้าว่านางมีเจตนาถอนตัวจากหอเซียนหลิงสืออีเหนียงจะถอนตัวใช่แล้วนางเป็นนายหญิงใหญ่ของสกุลสุยทำการใดก็ต้องพิจารณาทุกแง่มุมข้าเข้าใจนางดีหากแต่เมื่อนางถอนตัวก็เสียดายแต่ฝีมือการเย็บปักนั้นใช่ข้าพอเข้าใจความลำบากของสืออีเหนียงเกรงว่านอกจากไทคูหยินสีที่คอยกดดันนางแล้วข้าเองก็ทำนางลำบากไปด้วยเพราะสกุลโอและสกุลสีเหมือนดั่งน้ำกับไฟก่อนนี้มีเรื่องมากมายพวกเราไม่ควรร่วมงานกันจริงๆระหว่างข้ากับนางควรมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ถอนตัวออกจากหอเซียนหลิงเสียดายแต่ความรู้ความสามารถที่ไม่ธรรมดาของแม่นางหลัวรวมถึงด้านการเย็บปักถักร้อยหากนางถอนตัวน่าเสียดายยิ่งนักฉะนั้นคุณชายโอหมายถึงที่จริงข้ามาวันนี้เพื่อมาอวยพรวันเกิดกับท่านและอยากหารือกับอาจารย์เจียนเรื่องที่ข้าถอนตัวทำไมเหรอคุณชายโอก็ต้องการถอนตัวจากหอเซียนหลิงขอรับคุณชายโอซื้ออีเนียงผู้หญิงสุยขอบคุณเจตนาดีของคุณชายโอแล้วเพียงแต่ก่อนหน้านี้เป็นเพราะท่านและอาจารย์มีอุดมการร่วมกันถึงเข้าร่วมหอเซียนหลิงทั้งหอเซียนหลิงเองก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านจนพัฒนามาถึงวันนี้คุณชายโอไม่ได้ทำอะไรผิดยิ่งไม่มีเหตุผลที่ต้องถอนตัวจากหอเซียนหลิงเพราะข้าเยี่ยมจริงใช่ไม่ลืมแล้วนะน่าอร่อยด้วยนะน่ากินทั้งนั้นเลยวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมฉลองวันเกิดของข้าที่หอเซียนหลิงรุ่งเรืองอย่างทุกวันนี้ล้วนเป็นความดีความชอบของทุกท่านแต่ว่าคราวนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเราได้มารวมตัวกันเช่นนี้แล้วเพราะงั้นข้าขอคารวะทุกท่านหนึ่งจอกThank you.
ฉมงามล้ำปัตถภีท่านโหต้นไม้ของฮูหยินอย่าลืมเดินมาดูทางนี้บ้างนะจ๊ะท่านโหค่ำมืดแล้วฮูหยินยังไม่กลับท่านโหจะรอรับนางกลับด้วยหรือไม่นางทำอะไรนางย่อมรู้ตัวดีพวกเราไม่ต้องกังวลหรอกน้อยครั้งที่ฮูหยินกลับดึกคงเป็นเพราะติดธุระอะไรอยู่นี่ก็ใกล้ถึงเวลาห้ามออกยามวิกาลแล้วหากเกิดปัญหาอะไรขึ้นคงต้องเหนื่อยท่านโหอีก ถ้างั้นก็เข้าไปดูซะหน่อย相思难临摹，山城等雨落，我等你回忆中经过，看天色比你脸色更落寞，风起又摇烛火，岁月冷一扇薄，看明月一路曲折而缘分始终不说，心事掩沉默，却画不出你的轮廓，这纸墨要怎么写进你我，谁提笔又因思念平地起风波，谁来过又惹往事在心里颠簸，深情可念不可说，结局我不躲，你的灯火阑珊处有我，谁提笔挑起孤单泪眼几婆娑，谁来过为你耗尽我一生笔墨，若飞蛾不再谈执着，你的故事尽头处是我。